ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่14มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้โค้ชโย่งพาดนำทัพมาดามแป้งจัดชุดใหม่ล่าแชมป์ AFF Cup 23ปีในครั้งนี้โดยงานนี้เราต้องกล้าที่จะสู้ภายใต้ความกดดันโดยซัปโปโดเตรียมนำทีมชาติไทยที่อายุ19ปีลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนยู23ปีที่ประเทศกัมพูชาโดยตามที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานั้นเนื่องด้วยการแข่งขันรายการดังกล่าวฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศโปรแกรมภายหลังซึ่งทับซ้อนกับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศทั้งในระดับไทยลีก1ถึง3ที่ทางสมาคมจัดวางไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจะให้ทีมชาติไทยมีเวลาเตรียมทีมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล4เกม2021ฟุตบอล AFC ยู23ปีเอเชียนคัพ2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานและฟุตบอลอาเซียนเกม2022ที่ประเทศจีนอีกทั้งฟุตบอลรายการการแข่งขันดังกล่าวของทางสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนไม่ตรงกับช่วง FIFA Day อีกต่างหากนะหลังจากที่ได้มีการประชุมของทางทีมงานสตาฟโค้ชทีมเยาวชนทางสมาคมตัดสินใจส่งทีมชาติไทยชุดยู19ปีภายใต้การคุมทีมของซัปโปโดบาเรโลกราเซียเข้าไปร่วมการแข่งขันดังกล่าวและมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับเยาวชนที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันระดับนานาชาติช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ดังนี้ทีมงานสตาร์ทโค้ชทีมเยาวชนยังมองว่าการใช้ผู้เล่นเยาวชนจะช่วยให้ทีมมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์สำคัญอาทิเช่นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่จะส่งผลไปถึงรอบสุดท้ายและการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในครั้งนี้โดยซัปโปโดบาเรโลกราเซียได้กล่าวว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับนักเตะเยาวชนและก็เปิดโอกาสให้กับทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้โดยเขาได้บอกต่ออีกว่าผมมองว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนานักเตะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับรายการต่อไปอย่างศึกชิงแชมป์อาเซียนรวมไปถึงศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเราคัดเลือกที่จะไปต่อถึงฟุตบอลเยาวชนโลกในครั้งนี้สำหรับแผนงานนั้นเราได้ประชุมร่วมกันหลายฝ่ายและมองถึงอนาคตเราต้องกล้าที่จะให้นักเตะที่อายุน้อยได้มีโอกาสสัมผัสเกมระดับนานาชาติการได้เจอกับทางนักฟุตบอลต่างชาติที่มีอายุมากกว่าเรียนรู้วิธีการเล่นเพื่อจะให้ตัวเขาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไม่ว่าผลการแข่งขันจะสมหวังหรือไม่ก็ตามทีซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้เราจะโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นเป็นอันดับแรกซึ่งแน่นอนว่านักเตะทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีในทุกนัดที่ลงสนามเราจะพยายามทำให้ดีสุดภายใต้ความกดดันแต่เมื่อเรามองว่านี่คือโอกาสสำหรับนักกีฬาที่จะได้พัฒนาซึ่งทีมชุดนี้เล่นร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการอู่ฮั่นครับประเทศจีนเบื้องต้นคือเราได้แจ้งไปทางสโมสรเพื่อขอผู้เล่นนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวก่อนการแข่งขัน1สัปดาห์ซึ่งจะมีนักเตะอายุเกิน19ปีประมาณ 2-3 คนจากชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยู23ปีที่มองโกเลียอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เราได้มีการเก็บตัวแล้วก็อุ่นเครื่องมาแล้วในช่วงเดือนธันวาคมเราทำไม่ดีระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นความต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ผมเองก็ทำงานร่วมกับทางทีมยู23ปีมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เหมยนักเตะที่เราได้ให้ข้อมูลและก็มีโอกาสได้ลงเล่นที่มองโกเลียในศึกชิงแชมป์เอเชียเราคัดเลือกอย่างทางชนพัฒน์บัวพันธ์รวมไปถึงสินธาบุญราเป็นต้นหวังว่าเรานั้นจะช่วยพัฒนาพวกเขาเพื่อให้มีโอกาสเรื่องการเข้าเล่นข้ามรุ่นในรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียชุดยู22ปีที่อุซเบกิสถานในครั้งนี้ได้ส่วนเรื่องการข้ามรุ่นและกังวลว่านักเตะจะเจ็บผมเชื่อมาว่าสิ่งสำคัญสำหรับนักเตะก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมและเชื่อว่านักเตะรุ่นนี้หลายคนพร้อมจะเล่นแล้วรวมถึงหลายคนต่างก็มีประสบการณ์เจอกับทางนักเตะที่อายุมากกว่ามาแล้วในการเล่นในไทยลีก2หรือไทยลีก3ซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงแต่เรานั้นก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น
การมีเวทีให้กับทางเยาวชนถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการมีเป้าหมายระยะสั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เป้าหมายระยะยาวนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องการจะพัฒนานักเตะเหล่านี้เพื่อไปถึงเป้าหมายในระยะยาวให้จบได้ยกตัวอย่างกาตาร์และก็ญี่ปุ่นที่พวกเขามักจะส่งทีมระดับเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆจนมีประสบการณ์และก็เน้นผลการแข่งขันในรายการสำคัญเช่นโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้สำหรับทีมไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะได้นักเตะมาเก็บตัวที่พัฒนารีสอร์ทสปอร์ตคลับชลบุรีจะระหว่างวันที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565ก่อนจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23รายก่อนเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอล AFF ยุ3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ณประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่12ถึง27กุมภาพันธ์กันต่อไปในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ตกลงแล้วว่าจะใช้ชุดยู19ปีนะฮะไปสู้กับทางศึกซีเกมที่เวียดนามเพราะฉะนั้นแล้วจัดเต็มจัดหนักไปเลยครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู19ปีไปลุยยู23ปีกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าลือหนักเลยมาเลเซียเล็งทาบทามเซนเซอากิระนิชิโนะนั่งเก้าอี้กุนซือในครั้งนี้โดยสื่อในมาเลเซียรายงานมาว่า FAM พิจารณาทาบทามเซนเซอากิระนิชิโนะคุมทีมชาติมาเลเซียโดยทีมชาติมาเลเซียเพิ่งจะแยกทางกับทางตันเซงโฮกุนซือที่อยู่กับทีมมานานกว่า5ปีหลังจากที่เขาพาทีมตกรอบแรกในศึก AFF Cup 2020จากการพ่ายแพ้กับทางเวียดนามและก็อินโดทางสื่อมาเลเซียระบุเลยว่าแฟมต้องการยกระดับมาเลเซียขึ้นสู่ระดับอาท็อปของอาเซียนและพร้อมจะเบียดแชมป์ AFF Cup 2022กับทางทีมชาติไทยและก็เวียดนามที่จะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยทาง FAM ได้เล็งไปที่อากิระนิชิโนะอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ซึ่งพวกเขาหวังว่าอากิระนิชิโนะจะเข้ามาปูทางระบบฟุตบอลญี่ปุ่นให้กับทางมาเลเซียและอาจเชื่อมโยงผู้เล่นไปยังเชียร์ลีกก็เป็นได้อย่างไรก็ตามตัวเต็งกุนซือนอกจากจะมีเซนเซอากิระนิชิโนะแล้วยังมีรายชื่อของโบยานโฮดิกกุนซือโครเอเชียและก็แบรดมารูนี่กุนซือชาวออสเตรเลียในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นจริงแท้แน่นอนขนาดไหนแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนอาเซียนคว้ากองหน้ากันโชซเรียเสริมเกมรุกลุยศึก ACL โดยสื่อในมาเลเซียตีข่าวเลยนะครับผมสโมสรยะโฮดารุนทักซิมทีมแกร่งดีกรีแชมป์7สมัยรวดดึงกองหน้าตัวเก่งจากทางสโมสรอูดินเซ่ทีมในศึกกันโชซราตรียกศักยภาพเกมรุกหากเขาย้ายมาไทยลีกกองหน้าตัวนี้จะมีมูลค่าแพงที่สุดในไทยลีกซึ่งสโมสรยะโฮดารุนทักซิมดึงตัวฟอร์นันโดฟาเรสเทอรี่กองหน้าทีมชาติอิตาลีติดทีมชุดเยาวชนมาแทบจะทุกชุดแล้วในตอนนี้เขาคืออดีตนักเตะโบคาจูเนียมาร์กาเจนัวเอมโปรีวัตฟอร์ดทีมในเกมชาภารกิจล่าสุดกับทางอูดินเซ่ตำแหน่งถนัดของกองหน้าตัวเป้าหรือจะถูกขยับไปเล่นเป็นไรท์วิงเจอร์หรือเลฟวิงเจอร์เขาก็จัดให้จบได้โดยนาฬิกาที่ผ่านมาลงสนามในศึกกันโชซเรียอาอิตาลีไปทั้งสิ้น4นัดยิงไป2แอสซิสต์ไปอีก1นะฮะให้กับทางอูดินิเซ่ถึงแม้จะอายุย่างเข้า31ปีแต่การจดสกอร์ของกองหน้ารายนี้ถือว่าไม่ธรรมดาโดยทางยะโฮดารุนทักซิมตั้งใจจะเสริมกองหน้าดีกรีทีมชาติอิตาลีไว้ต่อกรกับทีมในศึก ACL และมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะต้องพบกับทางทีมจากประเทศไทยบนเวทีเอเชียในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ผมต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มาเลเซียจัดเต็มเลยครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ